กุ้งพลอยลงคลิปซ้อมว่ายน้ำกับสสเต้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากกุ้งพลอยกนิทรินอดีตภรรยาของนักแสดงชื่อดังหนุ่มซ้อนรามเตรียมลงสนามทางการเมืองเป็นว่าที่สมาชิกข,ของพรรคไทยสิวิไลที่มีสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์เป็นหัวหน้าพัก พร้อมประกาศกลังโซเชียลว,ว่าจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าประยานในจังหวัดอ่างทองเพื่อทวงเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2565จากรัฐบาลเพื่อพี่น้องชาวอ่างทองพร้อมยืนยันไม่ได้สร้างกระแสแต่ทำได้จริงและถ้าใครติดตามกุ้งพลอยจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวทำตามสัญญาที่ได้ลั่นวาจาไว้โดยการโพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองกำลังฟิซซ้อมว่ายน้ำในสระว่ายน้ำล่าสุดกุ้งพลอยได้ออกมาโพสต์คลิปซ้อมว่ายน้ำเป็นการใหญ่กับสสเต้พร้อมใส่เพลงประกอบ ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าขอคิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้คําตอบนะคะแต่งานนี้กุ้งพลอยก็ไม่ไายโดนดราม,มา่าเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะโลกโซเชียลไว้ใจใครไม่ได้ต้องวางตัวดีๆนะคะชีวิตทําไมต้องมีภาพแบบนี้ตอนหาเสียงข่าวแต่ละอย่างเปิดตัวแรงวางตัวดีๆนะคะคิดเยอะๆค่ะคุณกุ้งพลอยต้องวางดีๆจะลงสมัครสอสอแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะ เรียกได้ว่าชาวเน็ตเข้ามาเตือนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าให้สาวกุ้งปลอยวางตัวดีๆเพราะเจ้าตัวจะลงสมัครสอสอแล้ว